ตื่นเต้นสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิสิมนะคะวันนี้วันเสาร์แล้วเนาะแม่กับฝรั่งจะต้องเดินทางไปบ้านนอกทุกๆอาทิตย์นั่นเองเนาะวันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นเขมรอพยพตัวจริงแล้วก็เขมรอพยพคนเดียวไม่พอจะชวนฝรั่งอพยพไปด้วยมาดูกันว่าเขมรอพยพจะขนอะไรไปบ้านนอกบ้างแต่ว่าก่อนอื่นก็คือจะพาฝรั่งเข้าไปซื้อของที่บิงหยิบด้วยซึ่งเป็นห้างเอเชียนั่นเองอย่าตามแคร์ไปเลยเด้อค่ะมาดูว่าฝรั่งเขาเตรียมกระเป๋าอะไรไปบ้างกระเป๋ากล้องไม่เอาไปค่ะกระเป๋าคอมพิวเตอร์ฝรั่งแล้วก็อันนั้นก็คอมพิวเตอร์หมดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นอะไรนะแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กเนาะบ้านเราก็จะเรียกเป็นโน้ตบุ๊กยังรกเหมือนเดิมยังรกเหมือนเดิมฝรั่งเศส Hello to my friend สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวฝรั่งเขาจะเอาของไปขึ้นรถมาดูว่าของทำไมเยอะแยะไปหมดเลยจะเป็นของกินเนาะหอมแบบนี้ทุกอาทิตย์ฝรั่งเดี๋ยวทำไมก็คือช่วยเขาหน่อยๆเนาะปกติไม่ค่อยได้ช่วยยกเท่าไหร่ฝรั่งก็จะยกอยู่ประมาณ 2-3 รอบเนาะคะแม่ไม่ได้ช่วยจริงๆนะปกติคะแม่จะไม่ได้ช่วยเลยแต่ว่าคะแม่คือเตรียมแค่ตัวเองเนาะเตรียมแค่ตัวเองแค่นั้นฝรั่งจัดการหมดไม่ก็คือจะมีพวกของกินเอาไปฝากมามีด้วยเนาะมีขาตั้งกล้องอันนั้นจะขาดไม่ค่อยได้อันนี้เป็นกระเป๋าแล็ปท็อปของคะแมนเนาะกระเป๋าโน้ตบุ๊กคะแมนนั่นเองวันนี้เอาเขียงไปเพราะว่าจะไปทำปลาแซลมอนมาดูว่าฝรั่งเขาจัดรถของเขายังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่เอาบิงหยิบด้วยเนาะรถน้อยแล้วแบบอัดอะไรก็ไม่ได้ฝรั่งก็มีหน้าที่คนไปรอบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกล้วยไม้จะซื้อไปให้แม่เนาะปีละครั้งซื้อดอกไม้ไปให้แม่ปีละครั้งแล้วก็อันนี้จะเป็นปลาแซลมอนเมื่อวานซื้อมาคือแบบทั้งตัวเนาะเป็นแบบเป็นตัวเลยแล้วก็ไม่มีเวลาทำจะเอาไปทำที่บ้านนอกเดี๋ยวให้ฝรั่งเขาเอาไปใส่หลังรถเนาะดูฝรั่งเขายัดปลายังไงเขาบอกว่าใส่ข้างหลังมันจะเก็บความเย็นได้กว่าข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าเดี๋ยวจะเปิดฮีเตอร์เนาะฝรั่งเขาจัดเรียบร้อยถ้าคะแม่คือจะยัดเรียบร้อยจะออกเดินทางกันนะรถ ซีอยู่ก็นอกรถก็รกเหมือนกันหาที่เก็บเค้กก่อนฝรั่งก็จะใส่รหัสไปรษณีย์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่วิ่งหยิบก่อนแล้วก็จะใช้แซดแนบเนาะแซดแนบใช้ในการเดินทางนั่นเองแล้วก็มาดูของข้างหลังเต็มไปหมดเลยประมาณนี้ค่ะปกติมันก็จะเยอะกว่านี้อยู่อันนี้ของคอมแมนเอาไปทำคลิปต่อนั่นเองปกติอย่างแซนแนปก็จะบอกเลยนะว่าตอนนี้คือเวลา10โมงกว่าเนาะ10โมง8นาทีแล้วก็จะไปถึงปลายทาง10โมง45ค่ะไปเลยอันนี้เป็นซอยบ้านคอมแมนเองบ้านฝั่งตรงข้ามเขาตกแต่งคริสต์มาสแล้วเนาะมีซานต้าอยู่ข้างหน้าค่ะวันนี้อากาศโอเคอยู่ฝรั่งหลายคนก็คือจะเริ่มหยุดยาวกันเลยเนาะเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่22ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์เขาจะหยุดยาวไปเลยค่ะหยุดยาวไปบางคนก็คือหยุดยาวถึงปีใหม่อะไรเงี้ยเนาะก็จะหัวโลนได้แบบนี้เลยค่ะสลัดใบออกหมดแล้วคอมแมนมาเส้นนี้ก็คือจะขับรถแบบอะไรนะเนินเยอะอะเพราะว่าเป็นเขตชุมชนเขาก็เลยมีสปีดบัมหรือว่าเนินในเขตหมู่บ้านนั่นเองIf you noticed, there was an arrow pointing to get into this lane. From that lane.
็จะมีป้ายบอกว่าให้จำกัดความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะตอนนี้ก็คือให้จำกัดความเร็วที่40ไมล์ต่อชั่วโมงค่ะคือก็เป็นไปได้ว่ามีอุบัติเหตุข้างหน้าหรืออะไรงี้เขาก็จะเลี่ยงว่าเลนนั้นไม่ให้ใช้อะไรงี้เขาก็จะใช้สัญลักษณ์บอกแบบนี้ค่ะแต่รถจะไม่ติดมากเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราจะติดเป็นหลายกิโลประมาณนั้นนะแต่ของเขาถ้าไม่มีอุบัติเหตุจริงๆก็จะไม่ติดมากเนาะรถเยอะเลยอะมาถึงดินหยิบกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะกะปิแพงมากอะ5ปอนด์40เกือบ54 20 200กว่าบาทอ่ะ200กว่าบาทอันเล็ก100กว่าบาทแม่เอาอันใหญ่เนาะ200กว่าบาทเล็กนิดเดียว380กรัมโลละ 11.65 ปอนด์เดี๋ยวขึ้นเป็นเงินบาทให้เพื่อนๆมาดูอันนี้แก้วมังกรเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นพันเล็กอ่ะราคาไม่เอาเนาะคะแนนไม่เอาแพงเวอร์แพงเกินคะแนนไม่เอาค่ะซื้อของได้เยอะเหมือนกันเนาะไม่แน่ใจว่าจะได้รีวิวให้เพื่อนๆไหมก็เลยถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันค่ะได้ของมาเยอะมากฝรั่งจัดใส่รถอยู่ออกจากวิ่งหยิบกำลังจะมุ่งหน้าไปบ้านนอกอากาศไม่ค่อยดีเลยคือแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาอีกแล้วอันนี้คือบรรยากาศที่แท้จริงของอังกฤษเลยเนาะเองจะไม่หลับเนอะเดี๋ยวแม่จะหิ้วของเข้าไปข้างในเลยค่ะค่อยๆหิ้วก็จะหลายรอบอยู่ You want me go with you or not? ข้างหน้าเราต้องเดินอ้อมไปข้างหลังลักกี้อ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเออเวลามาถึงเขาก็จะตื่นเต้นได้แบบนี้เธอกระดีกระดามาก Let me show you guys ว้ากระดีกระดามากลักกี้ทำไมอย่างนี้ตื่นเต้นว่า move back smell fish or smell cake no my mum's feeding the fish she said and the sparkle as well come on sparkle จะเดินไปง่อยง่อยฝรั่งว่าหาอะไรให้ฉันกินหน่อยเล่นกันเข้าไปเฮ้ยดูของคะแนนในแต่ละอาทิตย์ก็จะเยอะได้ประมาณนี้เมื่อกี้ซื้อหัวปลาแซลมอนมาด้วยเยอะอยู่เยอะอยู่ฮัลโหล
แม่กับฝรั่งมาถึงบ้านนอกแล้วเดี๋ยวก็จะเก็บข้าวของเข้าตู้เย็นเนาะวันนี้แม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเด้อค่ะแล้วก็พบกับแม่ทีคลิปหน้าอย่าลืมเจอกับไลฟ์ของแม่พรุ่งนี้2 ทุ่มวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบาย